ันนี้พวกเรา3คนจะมาวินแค่ฟังเสียงร้องท่อนแรกผมก็รู้แล้วว่าใครจากการมาหลังกำแพงครั้งนี้แล้วทำให้ผมรู้ว่าไม่มีใครเชื่อใจได้ถึงจะมารายการนี้เป็นครั้งแรกแต่ก็อย่าหวังว่าจะได้แกงผมจะประสบการณ์การทำงานของคนในวงการของผมเนี่ยไม่พลาดแน่นอนเขาพุ่งลงมาเป็นนักสืบพ่อนี่แต่งงมากเลยอะเครื่องมือคนอื่นทำไมเท่ยังแล้วของเราอะไรเนี่ยไม่เท่ยังไงของเราก็เท่ไม่เท่ไงบ้าแล้วคนไม่ใช่ยุงไม่ใช่ยุงเออนี่มันตรวจจับระเบิดใช่ไหมเนี่ยอ้าวแล้วที่แบ็คกราวด์ทำไมเป็นเงี้ยโอ้ยตายแล้วจริงๆเลยเชียวเออมันยังไงพ่อเขียวปัดแต่ไม่มีอะไรเลยใส่ซีจีมาเท่ๆหน่อยดิขอแบบเท่ๆอลังการเดี๋ยวได้ป่ะได้อยู่เฮ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงนะครับวันนี้แขกรับเชิญและผู้ช่วยของเราค่อนข้างจะเยอะมากเดี๋ยวแนะนำทีละคนเลยนะครับขอเสียงปรบมือก่อนเลยสวัสดีคุณไอซ์นะครับสวัสดีเต๋อแจ็คกี้ปอร์เช่ครับสวัสดีอย่างโอมนะครับนี่คือซุปตาของเราทั้ง3เบอร์แล้ววันนี้เรามีผู้ช่วยทั้ง2คนนะครับสวัสดีน้องแอร์นะครับสวัสดีครับแล้วสวัสดีค่ะใครครับนั่นเห็นผมเป็นพวกพรีเดเตอร์หรืออะไรไม่ต้องบอกนะผมส่องกระจกที่บ้านผมรู้ตัวเองแล้วพี่แล้ววันนี้นะทุกคนเขาแต่งตัวแบบแฟชั่นนิสต้าหมดเลยเราก็แฟชั่นนะส่วนบนข้างล่างนี่คือบ้านเราน้ำท่วมหรือยังไงนี่บาเลนเซก้าแต่ถ้าพวกคนอื่นใส่นะอาจจะมองว่าเป็นแฟชั่นแต่ถ้าผมใส่เนี่ยเดินตามป่าเขาคิดผมมันลุยทากลุยอะไรนะลุยทากเลยนะแล้วหนุ่มหล่อเพียบเลยมีสาวสวยอยู่คนเดียววันนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างครับคุณแม่ครับเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะพี่การที่วันนี้เนี่ยได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งนึงหนูค่อนข้างเขินน้องไอซ์มากๆเลยค่ะมานั่งอยู่ข้างๆชื่อก็เหมือนแฟนหนูด้วยนะคะหน้าก็เหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะครับฮะยังไงคะถ้าเบื่อทางฝั่งพารากอนเนี่ยแวะมาฝั่งสะพานพุทธได้นะทางโน้นเหรอวันนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคนแรกนะครับไอซ์พร้อมแล้วเชิญเลยสำหรับคำใบ้ของนักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งเดี๋ยวผมจะมีเกมให้เล่นก่อนเรียกว่าเกมทายท่าเต้นเกมนี้กติกาฟังให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไอซ์ปิดตาก่อนไอซ์ปิดตาแล้วผมจะให้หนุ่มๆทั้ง5คนเนี่ยเต้นคนละ1ท่าแล้วให้แอร์เป็นคนจำท่าเต้นของแต่ละคนจากนั้นน้องแอร์จะเป็นคนถ่ายทอดโดยการมาเต้นให้ไอซ์ดูแล้วไอซ์ทายว่าท่านั้นคือท่าของใครพี่แจ๊สก่อนเลยก่อนเลยนะฮะเชิญครับครับผมได้ฮะไอ้ไม่มีใครหนักหรอกกูแล้วดูท่าคือตอนนี้ไอ้อยากรู้แล้วเขาเต้นอะไรกันวะยังดูไม่ได้อะไรเนี่ยไม่สะดวกนะเอาใหม่นะโอเคมีเลือก2อันอ่ะจะเอาอย่างนี้หรือว่าเอาเนี่ยเอาอย่างอมครับเชิญเลยนี่ได้อยู่ไฮ้เฮ้ยดีเบาไม่ได้แล้วนะโอ้นี่เขาเต้นเก่งอ่ะเขาเต้นเก่งอ่ะน้องหนักแล้วไอ้หนักแล้วพี่บอกเลยเอาเติร์ดป่ะเติร์ดโหเนี่ยต่อไปแอร์จะต้องเต้นให้ไอซ์ดูและไอซ์จะต้องทายท่าเต้นให้ถูกทั้ง5ท่าทายถูกทีละ1ท่าก็จะได้1คำใบ้อ้าวไอซ์ครับถอดหน้ากากได้แล้วนะครับแอร์ทีละท่าเลยพร้อมนะท่านี้เหรออะไรวะท่เ
านี้ดูมีสกิลอะไรขึ้นมานิดนึงดูต้องใช้แบบจังหวะการเต้นอะไรนิดนึงอย่าผมคิดว่าต้องอยู่ใน3คนนี้แหละเฮ้ยใช่เปล่าคิดดีๆคิดดีจากที่ฟังรีแอคชั่นแล้วเนี่ยไม่น่าใช่ของพี่แจ๊ดแน่ๆเฮลเฮาไม่ได้ดูสกิลเขาก่อนคิดดีๆผมว่า3คนนี้แหละ3คนนี้แหละผมว่าพี่ปอร์เช่คิดว่าของปอร์เช่นะไอ้ทายว่าเป็นของปอร์เช่ถูกหรือผิดครับและคำตอบที่ผิดครับผิดครับไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฮะเอาใครอ่ะผ่านไปแล้วอ้าวท่าต่อไปมันทำอะไรเนี่ยเหมือนมากครับเหมือนใครเหมือนมากเอาเป็นพี่แจ๊ดแล้วกันเอาว่าของพี่แจ๊ดนะแอดเฉลยครับเป็นคำตอบที่ผิดค่ะผิดครับไม่ใช่ซะแล้วเอาท่าต่อไปท่าที่สามป่ะโอ้ตายน้องเลยไม่น่าแต่งงานเลยถ้าใครครับไอซ์ครับก็ยังรู้สึกว่าพี่แจ๊ดอยู่อ่ะโอ้ยพี่แจ๊ดนะโอ้ย้ำก็ไปที่เดิมแอดเฉลยครับเป็นคำตอบที่ผิดค่ะผิดแล้วอะไรวะเอ้ยท่าที่สี่มาพร้อมแล้วดูลืมมาท่านี้ท่าใครผมว่านิ่งๆแบบเนี้ยน้องผมแน่นอนแจ็คกี้ดีเอ้ยดีพี่เพลงด้วยได้อ่ะสรุปว่าท่าใครโอ้แจ็คกี้แหละมั้งแจ็คกี้ครับแอร์เฉลยครับน่าเสียดายมากผิดค่ะผิดครับอันสุดท้ายละนี่ข้อสุดท้ายยังไม่ได้สักคำใบ้เลยไม่ว่าจากของใครก็แล้วแต่เนี่ยโอกาสของคุณนะหมดแล้วนะเออแล้วเหรอพร้อมครับจังหวะมาประมาณนี้ฮะอย่างนี้เหรอเขาเท่นี่เขาได้หมดลูกพี่ผมได้หมดไอ้ผมไม่มีใครคิดจะลูกน้องดวงทำไหมนี่ตัวใช่คิดว่าท่าของผมว่าใช่ของยังอ่อนอันเนี้ยบ้านใจเลยอันนี้ถูกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์น่าใจนะมากๆไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวคอยดูสรุปเป็นท่าของยางอมครับครับผมแอร์เฉลยครับน้องไอ้ผิดค่ะผิดว่ะไอ้ไม่ได้คำใบ้เลยอ่ะเดี๋ยวดูนะฮะคนจะเต้นเฉลยว่าไหนท่าใครครับอ้าวพร้อมแล้วจังหวะมาแต่ไอ้ทายผิดหมดเลยไม่ได้คำใบ้สักคำใบ้เดียวนะครับขอบคุณแอร์มากนะครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับเล่นของสูงครับผมเล่นของสูงจาก Big Ass นะครับในเวอร์ชันของ Ice Paris และนักร้องหลังกำแพงคนแรกครับขอให้ทายถูกปรบมือเกิดมาเจอเธอทั้งทีมีว่ายังไงจะลองดีสักวันอยากรักก็ต้องเสี่ยงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝันแต่คงต้องขอ
จะอยู่ที่คุณคนเดียวครับถึงแบบน่ารักน่ารักอ่ะน่ารักนะเดี๋ยว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 โอมใจเย็นนะโอมนะอันนี้คือคำใบ้หรือความรู้สึกหรือยังไงคำใบ้ครับเป็นคำใบ้อ๋อคำใบ้คำใบ้อายุประมาณเท่าไหร่เห็นคุณบอกเสียงน่ารักใกล้ๆกับผมอ่ะหรือไม่ก็เด็กกว่าแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะเห็นในพวกนี้ว่าไอ้เขาอ่ะผมว่าตามคนข้างๆเฉยนึกถึงใครครับไอซ์ครับคิดว่านักแสดงแบบกำลังคิดถึงจูเน่เหรอจูเน่โดยฟิลประมาณนี้แคตตากรีนี้มีอีกไหมมีอีกไหมมีข้อมูลอะไรอีกไหมฮะไม่มีอะไรชัดไปกว่านี้ละอ่ะปัจจุบันนี้เขามีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วแล้วก็มีสามีเป็นตลกอันนี้พี่พูดถึงเมียพี่นะไม่ได้ อ๋อยพี่พูดแบบละเอียดๆเลยนะสมัยก่อนเขาเรียนศรีปทุมเคยเป็นทัดดี้สนามกอล์ฟแล้วก็เขาไปเรียนที่ม.รามคำแหงคณะอะไรนะคณะอะไรถ้าผมตอบคณะหมูกรอบจะตลกไหมเขาไม่ได้เจอคุณพ่อตั้งแต่เด็กแล้วพ่อเขาไปไหนนะพ่อเขาไปไหนน่าจะแยกทางคุณแม่ใช่ฮะเขาแยกกันแม่ลงทางด่วนพ่อลงดินแดงเขาเป็นยูทูบเบอร์ครับเป็นยูทูบเบอร์ครับอาจจะเคยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนเป็นคำใบ้ให้ดีครับคุณจะเห็นเขาในจอบ่อยๆครับผมเขาเป็นฉลามฮะหรือเป็นยังไงคนละจอครับคนละจอจอนั้นมันหนังจออะไรอย่างงี้ครับจอวินเทจไงขอโทษสวัสดีครับเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรครับเมื่อเช้าไม่ได้กินข้าวค่ะโอ้นี่ถามขนาดนี้ตอบได้แล้วนะจริงๆต้องรู้แล้วนะถ้าเป็นอัจฉริยะต้องรู้แล้วรู้แล้วคิดว่าตัวเองสวยไหมครับสวยมากเลยค่ะใน Trinity นี่ชอบใครที่สุดครับชอบคนใส่แว่นนะโอ้ยเยอะแยะเลยเพิ่งมาจากว่ายน้ำหรือเปล่าคะใช่ครับเจ้าจังหวะจบลอยๆโอ้แว่นเขาแว่นแฟชั่นหาแว่นตาว่ายน้ำปะโทเคยร่วมงานกับไอซ์ไหมครับนักร้องหลังกำแพงไม่เคยค่ะเราไม่เคยได้ร่วมงานกันแต่เรากำลังจะได้ร่วมงานกันหรือเปล่าครับไม่ค่ะแต่ว่าก็อยากร่วมนะเห็นออกเพลงบ่อยๆไม่เห็นเรียกไปเป็นนางเอกบ้างเลยอุ้ย
ขาดังมากเขาอยู่ในวงการมานานมากๆพี่วีเหรอแต่ไม่น่าเสียงไม่เหมือนอ่ะตอนนี้เขามีแฟนนะคะอินเลิฟมากเรียกได้ว่าเป็นคนคลั่งรักเห็นพี่แอลบอกว่าเป็นคนคลั่งรักครับผมแฟนคุณชื่ออะไรครับเฮ้ยวีออกสื่อไม่ได้อ่ะออกสื่อไม่ได้ตัวย่อมีตัวย่อไหมกอไก่กอไก่ด้วยอ่ะก็ลองเดาดูมีพี่โกตีมีพี่อะไรอีกอ่ะคุณแก๊สคุณชื่นเปล่านั่นแจ๊สอันนั้นแจ๊สครับค่อนข้างมีอายุครับคุณเจอเขาข้างนอกเรียกเขาว่าอะไรเรียกว่าพี่ครับแต่คนในวงการมักเรียกว่าแม่นะฮะรู้สึกว่าเป็นพี่โบยังไงก็ไม่รู้โบเมลดาครับปกติชอบทำอะไรมากที่สุดฮะชอบเล่น TikTok ชอบเล่น TikTok เอาเป็นดาว TikTok จริงแสดงว่าเต้นเก่งมากเต้นพอได้บัลเล่ยิมเชียร์ลีดเดอร์เออลองสักสเต็ปได้ไหมผมอยากเห็นรีแอคชั่นทุกคนได้ไหมเอามาสักสเต็ปนึงมาโอ้สุดยอดแอร์สนุกกว่าใครในรายการเลยอย่างนี้เลยอ่ะไม่เชื่อถามเขาเต้นอย่างนี้ใช่ไหมรีแอคชั่นทุกคนนิ่งมากเลยเต้นท่านี้จริงๆเต้นยังไงเต้นยังไงอ่ะเมื่อกี้เขาเต้นยังไงพี่ก็เห็นไม่เชื่อไม่เชื่อจริงหรอไอ้แจ๊ดพี่ก็ไม่มีเวลามาโกหกเองหรอกจริงๆแล้วอ่ะเวลาป่านนี้ต้องกินกันแหละอย่าพูดสิเล่น TikTok เพลงล่าสุดเพลงอะไรครับฉันต้องกลายเป็นไม้ลูกฉันไม่มีพ่อฉันต้องกลายเป็นไม้ลูกฉันไม่มีพ่อขอแค่จะมาขอโทษกันง่ายๆแล้วเล่นกับหมาคลิปล่าสุดแปลได้ว่าเขามีหมาพันธุ์อะไรครับคอกี้ไม่กี่คนแล้วว้าไม่รู้อ่ะหลังจากนี้ผมจะให้ทั้ง6คนบอกชื่อนักร้องหลังกำแพงหนูนาครับหนูนาหนึ่งธิดายังอมครับหนูบ้านครับเดี๋ยวหนูบ้านจะประกาศขาใครเนี่ยดาราบ้านในชื่อหนูบ้านจะมีงานไหมเนี่ยอันนี้อยากเก๋ไก่สไลเดอร์เก๋ไก่สไลเดอร์ครับโบเมลดาครับโบเมลดาครับแจ็คกี้ครับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกใบเฟิร์นพิมพ์ชนกครับแอร์ครับที่ฉันตายอีกมิสติสเต็มมือตายอีกเธอคุณแต้วค่ะแต้วครับบอกชื่อหมดแล้วต้องฟันธงแล้วครับไอซ์ครับว่านักร้องหลังกำแพงคือใครคิดให้ดีแต่มีเมื่อกี้พี่แต้วก็ดูแบบเออฟันธงครับเขาคือใครครับพี่โบเมลดาครับฟันธงว่านักร้องหลังกำแพงคือโบเมลดานะครับผมใจเขาพูดกับคุณ1ประโยคก่อนที่จะเฉลยว่าเขาคือใครครับอยากพูดอะไรกับไอซ์ไหมครับนักร้องหลังกำแพงแอบชอบเธอนะแอบชอบเธอนะหวานเจี๊ยบแต่ตอนนี้มาดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาแม้ต้อยต่ำแต่ยังมีหัวใจแม้ต้องเจ็บแต่มันก็คุ้มก็สุขใจไม่เปลี่ยนใช่ไหมที่ฉันไม่จริงคำว่ารักมันสั่งให้ฉันทำตามหัวใจได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีไม่ว่ายังไงจะลองดีสักวันอยากรักก็ต้องเสี่ยงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงอยากรักก็ต้องเสี่ยงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงฉันตกลุ่มรั
ักเธอจริงๆเธอคงไม่ว่ากันมินสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอนานมากมีสักแว็บไหมครับว่าเป็นน้องมินไม่มีเลยครับผมไม่คิดเลยฮะไม่มีเคยเจอกันไหมไม่เคยไม่เคยเลยฮะไม่เคยเจอใช่ครับเพราะฉะนั้นจะเดาเสียงยากมากเลยอ่ะเพราะว่ามินก็ไม่ค่อยร้องเพลงอ่ะมินปกติไม่ค่อยออกมาร้องเพลงเท่าไหร่แต่ล่าสุดก็ร้องเพลงประกอบซีรีส์นะแล้วรายการไปติดต่อบอกมาอยู่หลังกำแพงของไอซ์พอบอกว่าเป็นไอซ์พาลิตปุ๊บก็มาเลยอ๋อชื่นชอบไอซ์ด้วยดีใจมากเลยค่ะติดตามมาทุกเรื่องเลยเลือดข้นคนจางแบบคือดูมาตั้งนานแล้วอ่ะชอบทุกเรื่องเลยค่ะเกินไปมากเลยครับร้องพอเล่นเก่งลอยนะชอบแหละให้พูดถึงมินหน่อยครับวันนี้มาร้องเพลงด้วยกันเป็นครั้งแรกเลยครับดีใจมากๆนะครับผมขอบคุณมากไม่คิดว่าจะเป็นพี่มินไม่คิดว่าจะได้มาร้องเพลงกับพี่มินเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆก็หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันนะครับผมแล้วก็ไอ้แน่ MV หน้าติดต่อได้นางเอกผมได้ได้นี่กำลังจะบอกเลยว่าเขาไปเล่นเอ็มวีให้สิได้เลยครับให้น้องคู่ได้ฝากผลงานครับขอเป็นน้องมินก่อนละกันตอนนี้ช่วงนี้จะมีซีรีส์ค่ะออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคารสองทุ่มครึ่งค่ะก็ติดตามได้ทั้งไอซ์ครับครับผมตอนนี้ผมก็มีเพลงปล่อยครับผมเพลงชื่อว่าพิเศษจะตายวันนอฟคายนะครับผมก็ปล่อยไปแล้ว MV ก็ไปดูได้ที่ YouTube Channel Nadao Music ครับผมแล้วก็สตรีมมิ่งปล่อยหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดือนกรกฎาคมนี้ครับผมจะมีหนังเข้าครับผมเป็นเรื่องบุพเพสันนิวาสภาค2ครับผม28กรกฎาคมนี้ครับผมทุกโรงภาพยนตร์ก็อยากจะฝากไว้ด้วยครับ28กรกฎาคมนี้นะครับแต่ไหนๆมาแล้วซิงเกิ้ลใหม่โชว์ซะตรงนี้เลยดีไหมฮะได้ฮะได้ฮะพิเศษจะตายครับไอซ์พาริสเชิญเลยน้องมินหาพี่นายมาฟังพี่ครับ I'll never ever find another girl like you I'll never find another lovely girl like you ลองฟังใจฉันดูก็เธอพิเศษจะตาย You are one of a kind ชัดเลยว่ารักมากๆFilled with you Can't find sensation do ขอบคุณครับโอเคติดตามผลงานของทั้งคู่ได้ครับคู่แรกท้ายพิธีว่าเฟลเดิมคู่แรกไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยล่ะครับคุณไอซ์พาริสหลังกำแพงเป็นนางเอกสาวสวยมากฝีมือคุณมินพีชยาและคู่ต่อไปถึงตารับป้าหนุ่มสุดแสวงคุณยังออมช่วงหน้ามาลุ้นพร้อมกันคู่ที่2ในวันนี้ครับถามโอมก่อนเลยที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครที่เชื่อไม่ได้บ้างพี่แจ๊ครับเฮ้ยคุณอยู่ในไทม์โซนเดียวกันคุณทำไมไม่เชื่อคนอยู่ในโซนเดียวกันล่ะฮะจริงๆเราสนิทกันที่สุดนะฮะสนิทกันที่สุดใช่เขาก็จะน่าจะเล่นผมอ๋อโอ้เอ้ยถ้าเป็นที่ปกตินะที่ถ้าเราไม่ได้มาทำมาหากินแบบนี้นะบอกแล้วโอ้เอ้ยโอมพระเจ้าพี่นะมาเป็นงานกว่าแล้วอย่างน้องมินนี่เชื่อได้ไหมฮะโอมไม่ได้เพราะว่าทีมงานเขาบีบมาหมดแล้วถ้างั้นต้องเชื่อตัวเองก่อนที่จะร้องนะครับแล้วฟังเสียงผมจะมีคำใบ้ให้ก่อนสำหรับอย่างโอมนะครับคำใบ้ของนักร้องหลังกำแพงหมายเลขสองคนนี้ครับหน้าคมผมสวยสูง160นิดๆเรียบร้อยร่าเริงรักสัตว์แล้วก็รักธรรมชาติโอ้โหตอบได้แล้วมั้งอย่างเงี้ยเออเขาแค้นอะไรเราอ่ะเขาแค้นอะไรเราอ่ะผมว่าจริงๆอาจจะดูยังกว้างๆอยู่เนาะอันนี้น่าจะแคบลงครับเข้าวงการจากการประกวดและอยู่ในวงการมามากกว่า10ปีโอ้รู้เลยอ่ะรู้เลยอ่ะต้องรู้แล้วนี่ต้องรู้แล้วโอ้ยง่ายง่ายมากนึกถึงใครนึกถึงใครได้บ้างพี่ซานี้ค่ะพี่ติชาหน้าคมผมสวยติชากันติชาเชียร์ที่คำพรเชียร์ที่คำพรแก้มเดอะสตาร์แก้มเดอะสตาร์เต้ยจรินพรปอร์เช่เติร์ดเห็นด้วยครับไม่คิดเลยนี่อย่างนี้เลยเหรอโรเราคิดนิดนึงเราแตกต่างบ้างมีไหมโอมไม่ออกเลยอย่างนึงไม่ออกความสามารถของคนคนนี้รอบด้านครับเล่นละครทีไรแฟนละครน้ำตาท่วมจอเฮ้ยร้องเพลงก็ระดับดีว่าสถานะหัวใจตอนนี้ยังว่างครับหุยบอกไม่เยอะมากเลยอ่ะจังหวัดบ้านเกิดนะครับมี2คำง่ายอ่ะ2พยางค์ยะละอะไรยังตากจ้ะน่าจะใช่น่าจะเป็นนักร้องจังหวัดตากแล้วก็เป็นนักแสดงเนี่ยวงการบันเทิงจังหวัดตากจ้ะมีชื่อใครที่ดูแล้วมีความเกี่ยวข้องกับคุณหรือมีความน่าจะเป็นไปได้บ้างไหมครับยังอมอยู
ู่ในวงการมานานใช่เป็น10ปีเข้าวงการจากการประกวดผมเดาจากที่ผมคิดว่าแบบผมรู้จักแล้วกันนึกถึงคนนึงพี่พลอยหอวังพลอยหอวังเป็นไปได้เป็นไปได้เขาอยู่วันนี้ร้องเพลงอะไรครับอมครับฝากไว้ครับของพี่เบิร์ดฝากไว้ของพี่เบิร์ดธงชัยครับใช่ครับในเวอร์ชันของยางโอมและนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับรบมือความรักของเราจะเปลี่ยนรู้สึกไงบ้างครับมาหลังกำแพงรู้สึกร้อนมากค่ะตอนนี้ไม่ใช่แค่ร้อนตัวนะร้อนใจด้วยมีคนไทยถูกบ้างไหมรายการเนี้ยคิดว่าเขาน่าจะจับได้ถ้ายืนก็น่าจะจับได้แล้วอะฝากถึงหน้ากำแพงด้วยนะคะว่าระวังอย่ากระโดดกำแพงเพราะว่าคุณไม่ใช่ครับพร้อมนะอมนะปรบมือครับยังอม Let's go เห็นเงาแล้วตรงนี้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนเป็นเช่นไรจะเปลี่ยนไปนักร้องชัวร์แต่เสียงดูมีอายุอ่ะช่อหนึ่งแทนความคิดถึงและห่วงใยหัวใจที่มีเธอรวมอยู่ในดอกไม้มอบให้ก่อนจะจากกันฝากไว้ในกายเธอให้เธอรับไอบุญนำไม้ละมุนไปจากฉันเพราะมันจะคอยติดตามไปกับตัวเธอนั้นนานเท่านานที่เธอไกลพรุ่งนี้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนเป็นเช่นไรพรุ่งนี้ความรักของเราไม่เปลี่ยนไปพรุ่งนี้ของเราจะเปลี่ยนเป็นเช่นไรวันนี้ความรักของเราไม่เปลี่ยนไปฝากไว้ในใจเธอให้จดจำคนหนึ่งจำคนที่เธอเคยผูกพันเพราะฉันจะคอยกับเธอคอยแต่เธอเท่านั้นจนถึงวันที่เธอมาจ้าผมเจ้าคู่นี้โอ้โหโอมสุดคนนี้สุดสุดจริงสุดสุดมากฟังเสียงนึกถึงไทยถามโอมก่อนไม่มีเลยย้อนไปที่คำใบ้นะมีผลงานละครบ่อน้ำตาแตกเลยพี่มินหัวพี่มินหัวร้อนนี่บ่อน้ำตาแตกเลยบ่อน้ำตาแตกคึกออกมาเลยไม่ใช่คุณกำลังบูลลี่นักร้องหลังกำแพงอยู่นะฮะคุณมินฮะเขาไม่ได้เขาเป็นคนทำอะไรแบบสุดสุดมากเลยค่ะใช่บ่อน้ำตาแตกนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมพี่จริงแบบน้ำตาไหลเลยเนี่ยมีน้ำตาไหลแล้วเนี่ยเข้าวงการมาเป็น10ปีจากการประกวดจริงๆรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเชียวยังไงครับคุณแจนเด็กคนนี้นะเด็กแปลว่าเด็กกว่าเป็นเด็กที่สู้ชีวิตไม่ต่างจากโอมเลยครับเด็กคนนี้ระดับอินเตอร์เด็กคนนี้มีความเรียวที่ไม่ต่างจากพวกเราเลยจะให้พูดเลยไหมจะแมวสิโอมก็รู้จัก
รู้จักจริงป่ะพี่อันนี้ต้องช่วยผมแล้วนะน่าจะช่วยตัดสโคปได้คนนี้เต้นเก่งด้วยครับให้เขาโชว์ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเอามาเฮ้ยจบนี่เป๊ะอยู่เป๊ะอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนกลายเป็นงงคู่ไปเลยทีนี้แต่เต้นเก่งจริงเต้นเก่งจริงโอเคโอเคเต้นเก่งมากเคยเต้นจนแฟนเลิกอ่ะเฮ้ยแรงอ่ะมินบอกไปสิจ๊ะลูกครึ่งร้องเพลงดีเล่นละครดีเคยติดตามผลงานเขาไหมติดตามชอบผลงานด้านไหนของเขามากที่สุดไม่ชอบเลยร้องเลยร้องเลยชอบหลากแบบชอบทุกอันเลยอ่ะต้องบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เก่งมากๆแบบพูดได้หลายภาษาอังกฤษได้ภาษาเยอรมันได้ภาษาจีนได้ใช่ไม่รู้เดียวภาษาคนใช่ ไม่ได้แค่ภาษาเดียวลองภาษาอื่นได้ไหมฮะเออลองพูดภาษาอะไรได้หมดทุกภาษาเลยฮะได้หมดฮานอย ได้ค่ะอะไรอ่ะแปลว่าฮาแล้วก็นอยค่ะพี่นักร้องหลังกำแพงไม่ยอมแพ้ผมถามพี่นี่มุกอะไรไม่ได้เนี่ยตลกมาตั้งนานไม่เคยเจอมุกนี้เหมือนกันไม่ใช่ฮาแล้วมันนอยอย่างนั้นคนละแบบกันพี่ตอนนี้พวกเราหน่อยนะฮะพวกเราหน่อยเลยเออนี่เล่นพาแขกเครียดไปด้วยแจ็คกี้ช่วยหน่อยคนนี้เป็นคนที่ชอบสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นครับผมคนนี้ครับเป็นคนสวยครับไปที่ไหนก็มีแต่แฟนคลับตามกรี๊ดคนนี้ดังมากไปออกอีเวนต์ทีนี่คือแบบห้างแตกแฟนคลับเยอะดังมากมากครับมากอย่าว่าแต่ห้างเดี๋ยวตัวแม่ก็ตัวแม่อะไรยังไงจ๊ะแอร์จ๊ะรู้หรือยังว่าทำไมถึงงานเยอะเออเพราะอย่างนี้แหละอยู่เป็นเพราะอยู่เป็นทุกคนรู้จักทุกคนรักแล้วแฟนคลับเยอะมากต่อไปโอมลองสอบถามนักร้องหลังกำแพงเองได้ด้วยตัวเองครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเขินอะไรอะครับเหมือนไอ้มันไส้เขินอะไรคือไม่อยากเชื่อเลยว่าทุกคนจะพูดอะไรออกมาได้ดีขนาดนี้นั่นครับครับบอกให้เขาดัดแค่เสียงไมค์พอดีกว่าเสียงไมค์ก็พอเคยเจอกันไหมฮะจริงๆแล้วเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณยังโอมด้วยนะคะอย่าเอามือไปตบให้ไมค์เข้าปากจำได้ว่าตอนนั้นเป็นช่วงปีใหม่ที่มีปาร์ตี้อะค่ะคุณยังโอมไปแสดงคอนเสิร์ตแล้วในวันนั้นเราไปโชว์ตัวแล้วทำไมคุณไม่ขึ้นไปแจมกับยังโอมบนเวทีไปเลยอยู่ค่ะอยู่หลังเวทีเชียร์คุณยังโอมอยู่เขาเป็นอะไรเขียนอะถ้าตอนนี้อยากจะยกพวกกระทืบใครสักคนนะเพราะว่าเราทุกคนอะพร้อมใจอะกระทืบนักร้องหลังกำแพงอะผมว่าต้องให้ยังโอมเห็นภาพแจ็คกี้ cover หน่อย cover หน่อย so happy so happy today to your เป็นอะไรสักอย่างจะอยากเห็นคุณมินโคเบอร์อะค่ะวิ่งโคเบอร์อะค่ะใช่ใช่เอาภาษาอะไรอะคุณเป็นภาษาจีนละกันภาษาจีนภาษาจีนนี่ฮ่าช่วยมินอะไรดีโอเคนี่ฮ่าใกล้เคียงได้อยู่มีได้อยู่เราเคยร่วมงานกัน1ทีใช่มั้ยจริงๆหลายทีค่ะจริงๆไม่ได้ร่วมงานในแบบรายการแต่จะเป็นคอนเสิร์ตมากกว่าที่จะเจอยังโอมหลังเวทีด้วยอ๋อแล้วยังโอมอ่ะถึงซ้อมเพลงอยู่บางทีเค้าก็นั่งเมาอยู่แสดงว่าน่าจะเจอจริงนะใช่ๆเมาก็แค่เดือนละงานเดือนละ10งานโอ้โหนี่เมาก็เกือบครึ่งเดือนแล้วแรปสดได้ไหมแรปสดถ้าหัวข้อหนึ่งพี่คิดหัวข้อสิให้เขาแรปเกี่ยวกับอะไรอินทผาลัมอินทผาลัมโอเคแรปสดเย้จังหวะมาอ๋อฮะอ๋อฮะ yeah let's go yo 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 yo
อินทผาลัมที่คนเขาเรียกว่ามันขำแต่ไม่ขำเพราะเขามีรสชาติที่หวานฉ่ำคุณเคยกินไหมอินทผาลัมเป็นต้นเป็นลัมเป็นชิ้นเป็นเม็ดมันทำอะไรก็ได้ย่ออินทผาลัมอินทผาลัมอินทผาลัมอย่าหยุดอินทผาลัมอินทผาลัมอินทผาลัมมันอยู่อินทผาลัมมันอยู่อินในใจสุดนะเฟี้ยวนะเฟี้ยวเนี่ยแจ๋วจัดโอ้บอกไม่ได้อะไรเลยผมก็ยังนึกว่าเป็นพี่พลอยนะแต่เนี่ยจริงๆแล้วที่เราเล่นๆกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วนี่คือการบอกใบที่ดีมากๆเลยผมเชื่อนะแต่ว่าผมแบบโง่มากเลยอะเจอความจี๊ดของหลังกำแพงหมายเลข2เข้าไปแบบนี้ก็งงสิครับคุณยังเอิบโทษนะคะยังอมเขาอยากจะถามอะไรอยู่ไหมอยากถามอะไรไหมครับยังอมเชิญครับให้เขาถามผมได้ไหมอยากถามว่าถ้ามีโอกาสเปิดกำแพงขึ้นมาแล้วถ้าจะขอฟีเจอริ่งด้วยสักเพลงจะเป็นได้ไหมคะเดคือชอบผลงานเพลงสไตล์ของคุณยังโอมค่ะครับลองโคเวอร์เป็นยังโอมได้ไหมใช่เพลงอะไรขอเพลงนะฮะเป็นเพลงอะไรดีฮะธารารัตแม่ธารารัตกำลังดังไงธนบัตรธารารัตธารารัตเพลงใครพี่รักก็ฉันรักเบาเบาฉันรักเบาเบาเธอเบาเธอเบาเธอเบาเบาการถามพี่เขาชอบยังโอมจริงหรือเปล่าชอบคุณยังโอมค่ะแต่คุณอะยังไงก็ยังอีกผมให้ทุกคนบอกใบ้คนละแค่1คำเท่านั้นครับไอซ์ครับ1คำครับเกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงบอกเลยนะฮะว่าดังดังเกลียดมันเป็นอะไรโอ้ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาอย่างไออย่างนี้เลยยอมโดนด่าเลยนะคำเดียวเลยนะซาใครต่อไปแจ็คไปเลยผมคำเดียวไงครับคำเดียวอันนี้ง่ายมากอย่าปวดหัวปวดหัวเอ้ยปวดหัวมินครับสวยสวยแซ่บพริ้วครับผมพริ้วครับนี่คือคนละหนึ่งคำโคตรง่ายเลยจบไปกันสามต้องฟันธงแล้วนะครับโอเคว่านักร้องหลังกำแพงคือใครครับก็ยังนึกถึงคนอื่นไม่ออกนะนอกจากพี่พลอยหอวังไอ้หอมฟังไม่นะสาสาคิดดีๆสาไม่ออกว่ะคิดไม่ออกว่ะฟันธงว่าเขาคืออ้าวพี่พลอยหอวังฟันธงว่านี่คือพลอยหอวังครับมาดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาบ้าเยอะฝากไว้ในใจเธอให้จดจำคนจำคนที่เธอเคยผูกพันเพราะฉันจะคอยแต่เธอคอยแต่เธอเท่านั้นจนถึงวันที่เธอมาพรุ่งนี้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนเป็นเช่นจะเปลี่ยนเป็นเช่นไรพรุ่งนี้ความ
ความรักของเราไม่เปลี่ยนไปฝากไว้ในใจเธอให้จดจำคนหนึ่งจำคนที่เธอเคยผูกพันเพราะฉันจะคอยแต่เธอคอยแต่เธอเท่านั้นจนถึงวันที่เธอมาใบกันเยอะมากคือแบบต้องออกมาแล้วชื่อนี้ว่าโอมโอโอโอนี่นี่เขาเลยใบไงนี่เขาเลยเขาใบว่าสาได้คำหนึ่งนะถ้าได้สองคำเราจัดให้มึงนะสาผมไม่ได้ดูพี่เขานานมากแล้วอะแต่ว่าผมชอบพี่เขามากเลยชื่อว่าซาร่าโอเคแต่คือชอบมากชอบคนนี้ใช่ครับพี่อะไรทำให้ชอบเขามากขนาดนั้นคือมุกของเขาเหรอหรือว่าไงก็ที่พี่เขาเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าที่เขาเล่นอะไรอ่ะแบบว่าอยู่ๆเขาก็เล่นแต่ทุกคนสนุกหมดเลยเห็นไหมล่ะใช่นั่นแหละผมชอบมันเป็นคาแรคเตอร์เขานะคือต้องเล่นให้ไม่ฮาคนอื่นจะชอบแต่ถ้าเล่นฮาแล้วคนไม่ชอบไอ้ดอกฮาฮาเขามีนะเฮ้ยไม่เชื่อหรอกผมไม่เชื่อซาร่าโชว์โอมไหมโชว์โอมไหมโหโหแต่ว่าแม่งเด็กเขาคิดว่าแม่งไม่ท่าหลับแล้วนะตอนก็ไม่เข้าใจเลยนะคิดว่าแม่งถือว่าพี่ไม่ได้พูดแล้วครับเราก็ทำมือไงเล่นไปได้ใจคือโล่งมากตอนเนี้ยรายการติดต่อมาเป็นหลังแม่ของยังโอมอยากจะได้มาออกกับยังโอมก็รู้สึกว่าเราชอบผลงานคุณเราชอบเพลงเราชอบสไตล์การร้องการเอนเตอร์เทนการอยู่บนเวทีคุณสามารถแบบเอนเตอร์เทนคนให้ลุกขึ้นแล้วก็มีความสุขกับเพลงร้องของคุณได้ตลอดทั้งโชว์แล้วเราก็รู้สึกว่าประทับใจกับเด็กที่มีความสามารถอย่างคุณจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ยังโอมเสมอครับผมชอบพี่ซาร่านะเหมือนเดิมเลยชอบในความที่แบบพี่ซาร่าเขาเป็นแบบนี้นะเวลาเขาพูดเวลาเขาอยู่ในรายการอะไรก็แล้วแต่ผมดูแล้วผมรู้สึกผมมีความสุขยินดีได้มาลองเพลงด้วยกันขอบคุณมากเลยครับให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานครับยังโอมตอนนี้ติดตามอะไรยังโอมบ้างครับอัลบั้มแรกในชีวิตก็ปล่อยไปแล้วชื่ออัลบั้มว่า Bangkok Legacy นะไปฟังกันได้ทุกสตรีมมิ่ง YouTube มีทุกที่นะแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะปล่อยอัลบั้มที่2ฮะเร็วๆนี้กำลังทำอยู่ประมาณ18เพลงอ่ะซาร่าก็เหมือนกันอาจจะไม่มีอัลบั้มแต่มีซิงเกิลมานำเสนอฮะฝากติดตามด้วยครับเป็นซิงเกิลแรกที่ได้มีโอกาสร่วมจอยน์กับโปรดิวเซอร์จากอเมริกาเราจะได้ฟังกันแล้วติดตามทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเช่นกันค่ะฝากด้วยคู่ที่2ครับทายผิดถือว่าเฟลทายผิดเฟลไปอีกคนครับสำหรับคู่ของคุณยังโอมกับคุณซาร่าช่วงหน้าคิวสุดท้ายของคืนนี้กับ3หนุ่มทรินิตี้โอ้ยหิวจังเลยอ่ะเช็ค1 2 3ทุเรียนสับปะรดนมจืดนมจืดทุเรียนสับปะรดสับปะรดทุเรียนนมจืดนมจืดสับปะรดทุเรียนขอเติมพลังด้วยนมเกรดคัสสันดัชมิลซิเลเต็ดที่ฟรีมาหน่อยดีกว่าอร่อยหอมมันมากๆรสจริงๆนมดัชมิลซิเลเต็ดนมโคแท้ 100% เกรดคัสสันมีแคลเซียมสูงด้วยนะคะถ้าอยากสูงรีบหามาดื่มกันเยอะๆนะคะดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยตอนนี้แอปพร้อมมากๆไปถ่ายงานกันต่อดีกว่าลุยคนสุดท้ายแล้วครับแก๊งหนุ่มน้อย3คนแก๊งนี้ก่อนที่จะร้องและทายว่าร้องกับใครเรามีเกมให้เล่นกันก่อนเกมนี้มีชื่อว่าเกมกู้ระเบิดสิ่งที่อยู่ตรงนี้ครับมีอยู่3ชิ้นทุเรียนนมจืดสับปะรดครับทุเรียนนมจืดสับปะรดครับ3ชิ้นนี้จะต้องถูกย้ายมาที่จุดฟินิชให้ได้เดี๋ยวจะมีอุปกรณ์แบบนี้เราจะเรียกว่าอุปกรณ์กู้ระเบิดครับคุณจะต้องสวมเอาไว้ที่เอวของทั้ง3คนตรงกลางมันจะมีหนังยางอยู่คุณก็นัดแนะกันว่าคุณจะต้องออกห่างกันแค่ไหนเพื่อให้หนังยางมันขยายแต่ประเด็นคือมันต้องเล่นทั้งหมด4คนพวกคุณมี3ทั้งนั้นอาจจะต้องรบกวนคุณแจ๊สครับอ๋อดีมันไม่ใช่แค่เกมด้วยหน้าตามันแมทด้วยถูกต้องหัวก้าวเหรอคือเข้ากันได้เลยเรามีเวลาให้1นาทีลองซ้อมมันก่อนไหมผมให้ซ้อมแล้วทางเนี้ยพอมันถึงที่ปุ๊บ1 2 3แล้วนี่อันนี้ดีดีมากแบบบอยแบนด์อ่ะ1 2 3เบ้
เกลียดเอวอะเมียพี่ไม่เกลียดนะหนึ่งนาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาไปเร็วๆดิหนึ่งนาทีทางนะครับลงมาลงไปลงไปลงมา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 อีกลงมาลงมาอีกค่อยๆลงเราเยอะเลยยังได้อยู่ยังได้อยู่พี่จ๋าตั้งบูธบูธไปแล้วไปเข้าไป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 ได้ไว้ได้ไว้ขับรถง่ายกว่าปึ๊บต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้ต่ำอีกต่ำอีกลงบีอีกลงบีอีกเยอะเยอะเยอะไปเลยไปนะเฮ้ยนี่ได้นี่ได้เออชิมไหมชิมชิมไหมไป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 กูระเบิดได้หนึ่งลูกไป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 โอ้ทุเรียนว่ะโอ้โหให้เดี๋ยวค้างไว้ไปไปกินไก่กันได้แล้วไปแล้วได้แล้วได้แล้วไปแล้วได้แล้วได้แล้วกันไว้ชิงไว้ชิงไว้ร้อยร้อยร้อยให้เย็นให้เย็นไป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 เอ้ยได้เว้ยขวดขวดพี่แจ๊ต้องต่ำกว่านี้พี่แจ๊ต้องต่ำกว่านี้ต่ำไปพี่ค้านค้านค้านพี่ลากไปลากไปพี่แล้วค้านไปเลยค้านไปเลยหกพี่แจ๊เลยสี่ใช่ทั้ง3คำใบ้เลยก็คือคำใบ้จากนมจืดสับปะรดแล้วก็ทุเรียนนะฮะคำใบ้แรกครับเป็นรูปครับของคุณทอมอิสราครับเป็นนักร้องเจอรี่เจอรี่อาจจะสื่อถึงหนูนาหนูนาถูกไหมเจอรี่ก็หนูนาทอมแอนเจอรี่หนูนาเป็นไปได้โอ้ยคำใบ้ที่2ก็เป็นรูปครับเป็นรูปของพี่แอนทอมประสมครับทอมแอนแอนเจอรี่ทอมแอนเออว่ะทอมแอนเจอรี่นี่แหละถ้านี่ออกมาเป็นหนูนาก็ฮาเลยนะเป็นรูปครับเป็นรูปของเครื่องบินครับ Airplane Tom and Airplane Tom and Airplane น่าจะเป็น Air Hostess มาด้วยเป็น Air Hostess พี่พลอยเชอร์มานพลอยเชอร์มานเคยเล่นละครเป็น Air Hostess เคยเล่นหนังรับบทเป็น Air Hostess ผู้จัดละครเขาอาจจะเคยเป็นพี่แอนทองผสมมาด้วยพี่แอนเป็นผู้จัดละครอาจจะเป็นนักแสดงมากนะมาเก็บไม่มีอะไรอยากชวนเล่นอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นบัตรเก็บไปเล่นนะพี่ไปเล่นบัตรเก็บแล้วคือคืออยากเล่นเฉยๆไม่มีอะไรอ๋อไม่ใช่หมากปลินไม่ใช่หมากปลินอยากเล่นเก็บบัตรเก็บลองฟังเสียงดูแล้วกันวันนี้ร้องเพลงอะไรครับทั้ง3คนเล่าสู่กันฟังครับเล่าสู่กันฟังนะครับจากหนุ่มๆทั้ง3หนุ่มและนักร้องหลังกำแพงคนสุดท้ายครับรบเบอร์พี่แต่ว่าถ้ามันเป็นชื่อทอมแอนอะง่ายไปปะถ้าจะไปเป็นคนเฉยๆอะแล้วจะเขียนชื่อมันทำไมอะถูกปะมันเหมือนต้องคิดต่ออยากให้น้องเขาแบบเห็นแล้วตกใจว่ามาได้ยังไงเพราะที่ถึงจึงมาหาค่ะเต้นแทนทั้ง3หนุ่มจริงๆครับอยากรู้ว่าหลังกำแพงของพวกเขาจะเป็นใครช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันเบอร์สุดท้ายแล้วขอให้ทายถูกนะครับทั้ง3คนพร้อมไหมพร้อมครับปรบมือครับตาแจ็คกี้ปอร์เช่เด็กชีวิตเรื่องจริงมันต่างจากฝัน
ที่ไร้แสงไฟวันที่ใจมัวมันขอเพียงใครสักคนห่วงใยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางนอนหนาวถึงคนทางนี้ยิ่งอยากได้ยินทุกเรื่องราวยังนอนดึกอยู่ใช่ไหมเธอพร้อมไปหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเพราะฝนที่ตกอยู่ทางนอนทุกคนเรียกขนาดนั้นครับว้าวร้องข้ามกำแพงคนที่3จะเซอร์ไพรส์เสมอถ้าคุณแบบได้เปิดกำแพงขึ้นมานะพวกคุณ3คนตายกรี๊ดแบบบ้าคลั่งไปเลยผมว่าเสียงเขาก็ดูวัยรุ่นอยู่นะตอนขึ้นมาตอนแรกอะจากสำเนียงว่าอาจจะมีอายุหน่อยจะมีอายุหน่อยแต่พอเป็นท่อนฮุกอะเออวัยรุ่นเพราะเสียงใสใสมากเลยครับน่าจะไม่ห่างกับเราบวกลบ5ปีวะเจเนอเรชันเดียวกันทำอะไรวะไอป๊าๆๆๆๆๆเลยไอ้คุณมีพิรุธอ่ะคุณมีพิรุธนะครับคุณมีพิรุธนะครับไอ้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีชื่อใครโผล่ขึ้นมามั้ยครับไม่มีครับแบงค์ครับแบงค์เป็นไงครับพี่อยากสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในรายการนี้เอาอีกแล้วบอกกันตรงๆไปเลยอายุไม่ถึง20เคยร่วมงานกับน้องเค้ามั้ยเคยนั่งเครื่องบินสวนกันนั่งเครื่องบินสวนกันแล้วเห็นได้ไงว่าแบบพี่รู้ได้ไงเค้าสวนกับพี่ใช่ผมเปิดหน้าต่างด้วยตอนนั้นดีอะไรวะเนี่ยอายุไล่ๆเราอ่ะยังไม่มีลูกใช่ป่ะครับคนนี้เขาอยู่ในวงการมานานอ้าวคนละทางกันเลยนะอยู่ในวงการมานานอยู่ตั้งแต่เขาเด็กอยู่ตั้งแต่เด็กเป็นดาราเด็กมาก่อนแล้วก็ทำรายการ Netflix 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 สอนฟิตสอนออกกำลังกายใช่ครับในเน็ตสอนออกกำลังกายในเน็ตก็เป็นแบบฟิตๆในเน็ตอะไรอย่างงี้พี่บอกตรงนะพี่เล่นตลกมาก็ตั้งแต่อายุ15นะผมยังคิดไม่ได้นะ Netflix คือการสอนออกกำลังกายทางอินเทอร์เน็ตNetflix มินชอบมากคนนี้แจ็คกี้เพิ่งทำงานกับเขามาเคยร่วมงานกับแจ็คกี้ด้วยนี่ใบ้เรานะบอกได้แค่นี้เลยอะและที่สำคัญแอร์จำได้ว่าเขามีรางวัลการันตีด้วยคุณเยอะมากได้รางวัลเยอะมากพูดได้ไหมพูดได้ไหมพูดได้พูดได้อะอยากไปอะไรบ้างพูดได้ไหมให้เราให้เราพูดหน่อยซึมซึมวันนี้ซึมไอ้นี่ก็มานั่งเหมือนเพิ่งสางไข่เนี่ยวัยรุ่นเลยครับแบบว่าหน้าใหม่ไฟแรงเลยแรงมากอ่ะรุ่นใหม่แบบใหม่สดทุกคนเคยทำงานด้วยหมดเขาแบบระดับโลกระดับโลกเลยโลกเส้นเลือดคอร์ดไม่ใช่คนละโลกกันผมมาทั้ง3คนได้พูดคุยกับนักร้องหลังกำแพงด้วยตัวเองเชิญเลยครับทั้ง3คนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราเคยร่วมงานด้วยกันหรือเปล่าครับเคยขึ้นเวทีด้วยกันค่ะเอาแล้วขึ้นเวทีอ่ะขึ้นเวทีอ่ะทีป๊อปค่ะถ้าทีป๊อปอย่างเงี้ยผมขอสเต็ปสเต็ปสเต็ปแดนซ์หน่อยฮะมาดิเขาสายเต้นอยู่แล้วกลัวที่ไหนโโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังฟิตเดี๋ยวๆๆเขาเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากฟิตรอตัสเหรอเขาสอนฟิตเนสเขาสอนท่าแอโรบิกด้วยเป็นนางแบบหรือเปล่าครับเป็นค่ะแต่ถามส่วนสูงครับ165ค่ะมีอะไรเกี่ยวกับเครื่องบินหรือเปล่าครับก็ถ้าโยงไปโยงมาชื่อก็ใกล้เคียงกับเครื่องบินนะคะเฮลิคอปเตอร์แอร์บัสเอาผมกลับบ้านทีครับอยากร่วมงานกับน้องเขาอีกอยากให้เคยร่วมงานด้วยเหรอแสดงว่าต้องเป็นตอนนายไปนายดิเขาเป็นลูกหมาทุกคนสวยระดับนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยตำนานยกมือไหว้โอจีตลอกตอกแตกชอบพอสักสองแสงเคยเดินจับมือกันแล้วอะไอ้เหรอจับมือเราเนี่ยเราโอ้ยเธ
ถ้าเกิดเด็กกว่าแล้วเราเคยจับมืออ่ะน่าจะเป็นในห้องเวิร์กช็อปน่าจะเป็นนาน่านาน่าจะไปอยู่เรียนก็ไม่น่าใช่เออพี่เขาเป็นลูกครึ่งแล้วก็พี่เขาอ่ะตลกตอกแต่งชอบพรศักดิ์สองแสงขนาดเคยทำงานกับทั้งพี่ทั้งน้องเลยแปลว่าเขามีพี่น้องในวงการครับผู้อยู่ก็เคยเรื่องจริงไหมเนี่ยหมอว่าเปล่าอ่ะโม่เปล่าไอ้เอาจริงๆเราเคยทานข้าวร่วมโต๊ะกันมาแล้วนะคะไอ้อ่ะคำเดียวนะเหมือนเดิมอีกแล้ว มาพี่แจ๊ดสายบิ๊กไบค์สายบิ๊กไบค์โอเคแม่พี่แม่มพี่แม่มเดี๋ยวนะแม่มมาจากไหนก่อนเอาแม่มมาจากไหนมีพี่แจ๊ดเราแปลว่านี่คือแม่มนี่คือแม่มหมอเนี่ยไม่นี่คือแม่มแม่ไม่พี่ใหม่จะมาหรอพี่ใหม่ดาวิกาอาจจะไม่มาแต่ถ้ามาตอนนี้เป็นพี่ใหม่ยามวิการดีสุดยอดสุดยอดแม่ดีดีแม่มาเลยอันนี้ดีอันนี้ดีนี่ถ้าตายเมื่อไหร่เอาสมองข้อมูลนะพี่นะเอาชื่อจากพวกเราไหมเออมีขอชื่อจากฝั่งนู้นได้ไหมครับตาเหน่งครับตาเหน่งครับไม่มีทางไม่มีทางผมจำเสียงเขาได้มิลลี่ฮะมิลลี่ครับเอาตรงๆเลยนะไม่ต้องเชื่อพี่ก็ได้พระมหาเทวีเจ้าเขาจะนั่งรถไฟมาในเวลานี้ยากมากแหมขี่มอไซค์กลับบ้านดีกว่าใหม่ดาวิกาใหม่ดาวิกาครับใหม่ดาวิกาค่ะฟันธงครับนักร้องหลังกำแพงคือใครครับฮอตสุดแล้วอ่ะพี่ใหม่ดาวิกาครับฟันธงแล้วนะครับวันนี้คือใหม่ดาวิกาครับมาดูว่าสิ่งที่ฟันธงมาจะวินหรือจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาว้าเดวิเจ็บไหมเจ็บไหมโอ้ยเฮ้ยตัวคืนที่ไร้แสงไฟวันที่ใจมัวมนขอเพียงใครสักคนห่วงใยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางโน้นแล้วถึงคนตกอยู่ทางน้องน่าถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวทุกเรื่องราวเธอมาอะไรไหมเธอสวยหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังThank you.
าคนลุกกันจริงๆอ่ะพอเปิดมาแล้วเป็นพี่แหม่มอ่ะคือมันไร้ซึ่งคำพูดเลยแล้วแบบเคยร่วมงานกับเนี่ยทั้ง4หนุ่มนี่อยู่แล้วเป็นลูกเป็นหลานใช่คิดว่าเป็นพี่แหม่มอยู่แล้วมีพี่แหม่มอยู่ในหัวอยู่ครับผมมาจากไหนมาจากพี่แจ๊ดอ่ะจากพี่แจ๊ดนะฮะแหม่มตอนแรกนะรู้สึกตัวเองแล้วตัวเองพลาดกะแบบแหม่มพอน้องบอกว่าแหม่มไม่เดี๋ยวผมเริ่มเขวตรงนี้แหละไม่เชื่อจริงไงพวกเราก็ขยันขยอจนเปลี่ยนให้ได้โหพวกเรานี่สุดยอดทีมเบอร์จริงๆอ่ะเป็นไงไม่ได้เจอกันนานหรือยังครับกับพี่แหม่มทั้ง3คนมากมากก็ตั้งแต่ร่วมงานกันในซีรีส์นี่แหละใช่ๆครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เจอกันทํางานอะไรเงี้ยทํางานมากแต่หลังจากโควิดคือไม่ได้เจอเลยครับใช่ใช่ตั้งแต่โควิดไม่ได้เจอเลยเออมันทําให้เราไม่เจอใครเลยเนาะร่วมงานกับพี่แหม่มเป็นยังไงบ้างทั้ง3คนเลยอ่ะปอร์เช่มันตื่นตันมากถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เข้าซีนกับพี่แหม่มบ่อยแต่รู้สึกว่าเป็นนักแสดงที่เราเห็นเขามาตลอดอะครับผมรวมถึงหลายๆคนที่เราร่วมงานด้วยนะครับแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเกียรติมากที่ครั้งนี้ที่เราได้เล่นละครครั้งแรกอะเราได้เล่นกับพี่แหม่มหรือว่าหลายๆคนอย่างเงี้ยดีใจมากๆใช่ใช่ใช่ครับคิดถึงครับคิดถึงพี่แหม่มใช่ก็เหมือนกันเป็นมาม่าเนาะก็ดีใจที่แบบว่าเออครั้งนึงในชีวิตเราเคยได้ร้องเพลงกับพี่แหม่มอ๋อคิดถึงเหมือนกันครับเติร์ดก็เป็นพี่ชายแจ็คกี้ก็เป็นลูกพี่แหม่มเหมือนกันใช่ก็รู้สึกว่าเราดีใจมากๆที่เราได้เล่นกับพี่แหม่มเพราะว่าอย่างผมเองแจ็คกี้เองพอร์เช่เองเงี้ยเราแบบมือใหม่มากๆเราได้แบบสักครั้งในชีวิตเราได้เล่นกับพี่แหม่มโอ้ยใครก็ภูมิใจและใครก็ดีใจพี่แหม่มเอาจริงๆก็เหมือนกันเลยนะคะความรู้สึกที่มีต่อเขาทั้ง3คนก็เป็นเราก็รักเขาเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆเพราะว่าตอนที่เราเล่นละครด้วยกันมันผูกพันกันมากแล้วก็เราก็เฝ้ารอแล้วก็เฝ้าเป็นกําลังใจดูเขาเจริญเติบโตในทุกๆวันอยู่เสมอและตลอดไปเพราะคิดถึงจึงมาหาค่ะโหน่ารักเนาะจริงๆในร่วมงานกันโอ้โหผมดีใจแทนพวกคุณทั้ง4คนเลยนะที่ได้เล่นละครร่วมกับพี่แหม่มอ่ะนะฮะอ้าวให้ทุกคนได้ฝากผลงานนะครับอ่ะทั้ง3คนตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามกันบ้างครับผม Trinity เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปนะครับแทร็กที่3นะครับผม I Don't Miss You นะครับผมก็สามารถฟังได้แล้วด้วยวีดีโอนะครับผมทุกสตรีมมิ่งแล้วก็ MV ที่ Forlock เลยครับผม YouTube Forlock ครับโอเคติดตามมาได้นะครับใครชื่นชอบทั้ง3หนุ่มพี่แหม่มแล้วครับตอนนี้ติดตามอะไรพี่แหม่มได้บ้างเดี๋ยวจะมีละครออกมานะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าฝากผลงานของน้องๆทั้ง3คนและเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้ง3คนด้วยนะคะฝากด้วยน่ารักมากเลยวันนี้เป็นความรู้สึกที่อบอุ่นมากๆครับคู่สุดท้ายทายเกือบถูกครับผิดถือว่าเฟลวันนี้ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่มาร่วมสนุกกันในรายการร้องข้ามกำแพงนะครับวันพฤหัสหน้าครับจะมีใครมาถูกแกงในรายการนี้อีกติดตามมาให้ดีครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับคราวฝนที่ตกอยู่ทางน้องน้าถึงคนทางนี้ยิ่งอยากได้ยินทุกเรื่องราวทุกเรื่องราวเธอลำบากอะไรไหมเธอสวยหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังสัปดาห์หน้าพบกับปรางกนารันอุ๋ยบุนดาเบลฟคู่จิ้นสุดฟินซีนุนิวและผู้ช่วยตัวแกงหนุ่ยธนวัฒน์สเต็ปการหลอกของซุปตาจอมแกงเสียงคุ้นมากเลยอ่ะพี่รู้จักเขาด้วยแล้วผมรู้จักไหมครับพี่ว่าเป็นนักร้องใช่ไหมครับใช่ครับครับช่วยเถอะครับไม่ใช่นักร้องครับฟังนุ่ยเลยว่าเขาเป็นนักร้องเพลงที่เขาร้องก็จะเป็นเพลงที่โอ้โหดังมากๆและทุกคนจะร้องตามได้หมดเลยตุ่มใส่น้ำใส่น้ำให้เต็มตุ่มใส่น้ำให้เต็มตุ่มแป๊บนึงนะไม่ช่วยร้องเลยเหรอฮะเขาสวยมากครับเขาสวยมาแต่ไหนแต่ไรนะครับคุณเป็นนักแสดงหรือเปล่าครับนักไปทุกคนป่านะครับคุณเป็นนักร้องหรือเปล่าเป็นนักร้องหรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ครับพี่ให้เขาไล่โน้ตให้ดูไหมล่ะโดเรมิเอาว่าแค่นักดนตรีโดเขาไปมีแล้วหนูนึกไม่ออกจริงๆหนูใจเต้นมากตอนนี้พี่ใครอ่ะคนนี้แรปเก่งมากนะเฮ้ยดนสดนี่คือโอ้โหพริ้วคนนี้พริ้วมากลองดูอ่ะมาเชียร์มาโยเฮ้ยเฮ้ยเย้อะไรนะครับสนิมรัตดาวาสนาดานัยดาโนดพี่ดูรัตนาบ่อยเหรอฮะในร้องข้ามกำแพง